สวัสดีค่ะหลังจากที่เราดูคลิปการทำไม้ในยุโรปไปแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะพาเราข้ามทวีปแล้วไปดูทวีปออสเตรเลียนะคะแต่ว่าจะไปดูในการทำไม้ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์นี่เป็นประเทศที่ใครๆก็ใฝ่ฝันเนาะเพราะว่ามันสวยมากนะคะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Hobbit Lord of the Ring อะไรเนี่ยค่ะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็สูงชันนะคะในประเทศนิวซีแลนด์นะคะเราสามารถแบ่งออกเป็นเกาะ2เกาะด้วยกันก็คือเกาะเหนือกับเกาะใต้นะคะโดยเกาะเหนือเกาะใต้เนี่ยสภาพดินสภาพภูมิประเทศก็มีความแตกต่างกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม้ที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นไม้ประเภทสนนะคะเป็นสนที่เรียกว่าราดิอาต้าไพนะคะมีอยู่ประมาณ 95% เลยและที่เหลือนะคะก็จะเป็นกลุ่มตะเกียวพวกดักลาสเฟอร์นะคะไซเปรสมียูคาลิปตัสบ้างแล้วก็ไม้ประเภทอื่นๆนะคะส่วนใครที่สงสัยว่าไอ้แล้วหน้าตาของราดิอาต้าไพหน้าตาเป็นยังไงนะคะให้นึกถึงหนังเรื่องจุลสิทธิ์ปาร์คนะคะมันมีความดึกดำบรรพ์ประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าไม้พื้นล่างมันปกคลุมไปด้วยไม้ตระกูลเฟิร์นนะคะเป็นส่วนใหญ่ไม้ของเขาเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีมากเลยเพราะว่าดินของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นกลุ่มดินของภูเขาไฟนะคะมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ไม้จะโตเร็วโตดีนะคะแล้วก็ไม้มีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์เนี่ยพื้นที่การทำไม้นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็นใช้สอยภายในประเทศนะคะกับส่งออกนะก็ประมาณครึ่งๆเลยนะคะใช้ในประเทศครึ่งหนึ่งส่งออกครึ่งหนึ่งแต่การส่งออกในของนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะน่าสนใจนิดนึงคือเขาจะไม่ค่อยมีการแปรรูปนะคะเขาจะส่งออกเป็นไม้ท่อนซุงออกไปเลยไปสู่ต่างประเทศซึ่งบางประเทศก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะเช่นพม่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีการห้ามส่งออกแล้วนะคะที่เป็นไม้ซุงให้ส่งออกได้เฉพาะไม้แปรรูปเท่านั้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ของนิวซีแลนด์ทรัพยากรยังเยอะอยู่เพราะนั้นเขาส่งออกไปเลยไปในเรื่องของไม้ซุงนะคะทีนี้เขาส่งออกไปไหนนะคะนิวซีแลนด์ส่งออกไปญี่ปุ่นนะคะไปอเมริกานะคะมาจีนนะส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านไปออสเตรเลียนะคะไปอินเดียก็มีนะนั้นสิ่งที่เขาส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม้ล็อกแต่ถามว่าอย่างอื่นมีส่งออกไหมก็มีบ้างนะคะในกลุ่มของไม้แปรรูปเยื่อนะคะกระดาษแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะนี่รูปแบบการทำไม้นะคะในนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะต่างจากยุโรปอย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยทำไม้แบบไม้สั้นนะคะในนิวซีแลนด์เนี่ยจะนิยมระบบการทำไม้แบบไม้ยาวนะคะแล้วก็มีการทำไม้สองแบบเรียกว่าเป็น ground based harvesting ก็คือเครื่องจักรกลจะอยู่บนภาคพื้นดินนะคะกับอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าเป็น aerial based harvesting ก็คือการทำไม้ที่ไม้ลอยอยู่บนอากาศนะคะและเมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของวิธีการทำไม้นะเราจะเห็นว่ารูปแบบที่เป็น full tree trellising เนี่ยจะมีปริมาณที่เยอะมากกว่าการทำไม้สั้นนะคะไม้ยาวจะได้รับความนิยมมากกว่าการทำไม้สั้นได้ถามว่าไม้สั้นมีไหมในนิวซีแลนด์ก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้นะคะในรูปแบบของการทำไม้ยาวนะง่ายๆเลยก็คือล้มไม้เสร็จแล้วนะคะเราจะไม่ตัดกิ่งก้านใดๆเลยเราจะลากไม้ทั้งต้นมาเลยนะคะมาสู่หมอนไม้หน้าบริเวณหมอนไม้เนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการตัดทอนนะคะลิดกิ่งรวมกองเพื่อรอการขนส่งนะคะเมื่อรถบรรทุกเดินทางมาถึงนะเราก็จะคีบไม้ใส่รถบรรทุกนะคะแล้วก็ขนส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมนะคะในพื้นที่ทำไม้นะคะมักจะมีป้ายสัญลักษณ์เตือนบ่งบอกว่าเรากำลังเข้าสู่พื้นที่การทำไม้แล้วให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีในเรื่องของ work safety ที่หลายๆประเทศควรจะเอาอย่างนะคะการล้มไม้นะคะก็มีเครื่องมือหลากหลายเลยมีเครื่องมือที่คล้ายๆกับฝั่งอเมริกาด้วยตัวนี้เราเรียกว่า Feller Buncher นะคะมันมาจากคำสองคำคือคำว่า Fell กับคำว่า Bunch นะคะ Fell ก็คือล้มไม้ Bunch ก็คือรวมกองเพราะนั้นเติม ER เข้าไปนะคะเป็น Feller Buncher ก็คือเครื่องจักรกลที่ทำหน้าที่ในการล้ม
แล้วรวมกองล้มระหว่างจับล้มระหว่างนะคะล้มไม้เสร็จนะคะก็จะมีเครื่องจักรกลที่วิ่งเข้าไปเอาไม้มาสู่หมอนไม้นั่นเรียกว่ารถสกิดเดอร์นะคะทำหน้าที่ในการลากไม้ออกมาอย่างเดียวเลยนะคะส่งต่อให้รถที่เรียกว่าโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์หน้าตาจะคล้ายๆกับฮาร์เวสเตอร์นะคะแต่ว่าฟังก์ชันการทำงานของมันเนี่ยจะไม่สามารถล้มไม้ได้เท่านั้นเองสามารถหยิบไม้มาลูดเข้าลูดออกลิกกิ่งตัดทอนลมกองได้เหมือนกันนะคะแต่จะไม่ทำหน้าที่ในการล้มไม้โปรเซสเซอร์จะอยู่ที่บริเวณหมอนไม้เป็นหลักนะคะทำหน้าที่ในการจัดการท่อนไม้ให้อยู่ในรูปทรงที่เราต้องการแล้วก็จะมีตัวแกรปเปิลนะคะทำหน้าที่ในการจัดระเบียบไม้วางรวมกองไว้จัดหมวดหมู่ไม้ให้เป็นระเบียบนะคะในนิวซีแลนด์นะคะจะมีระบบในการทำสัญลักษณ์บนท่อนไม้นะคะให้รู้ว่าไม้นี้มาจากที่ไหนจะถูกส่งไปเป็นสินค้าให้กับผู้ใดนะคะจะมีการพ่นสีสเปรย์มีรหัสมีโค้ดอะไรของเขาอยู่นะคะการขนส่งไม้ก็มีทั้งแบบไม้สั้นแล้วก็ไม้ยาวจะให้ไปดูลักษณะของไม้ยาวนะคะที่เป็นรถบรรทุกแบบโอเวอร์ไซส์นะถ้าเป็นบ้านเราสมัยก่อนเราก็เคยมีหน้าตารถคล้ายๆประมาณนี้นะคะเราเรียกรถแบบนี้ว่ารถสาลี่นะเหมือนขนมสาลี่จังหวัดสุพรรณนั่นแหละนะคะรถสาลี่มันจะมีลักษณะเป็นหัวพ่วงนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นตัวท้ายซึ่งท้ายเนี่ยสามารถยืดออกตามความยาวท่อนไม้ได้หรือจะหดเข้าก็ได้กรณีที่ไม้มันสั้นนะคะแต่ลักษณะนี้จะเหมาะสำหรับไม้ยาวๆเลยเราจะเห็นเนี่ยภาพล่างเนี่ยไม้ยาวมากนะคะ 20-30 เมตรก็ขยายตัวสาลี่นี้ออกไปได้นะคะแต่เวลาที่ไม้ขนส่งไปแล้วถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันก็ต้องลากสาลี่กลับมาด้วยแต่การลากนะคะมันจะลากโดยลักษณะที่เอาไปอยู่ข้างบนตัวรถตัวแม่นะคะเพราะฉะนั้นขากลับของมันเนี่ยมันจะไม่สามารถขนไม้ได้อีกแล้วก็จะส่งขนได้เพียงเที่ยวเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อไม้มาถึงหมอนนะคะก็จะทำการจัดนะคะกระจายแพรตอนแรกมันมาเป็นกองเลยเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะถอนได้สะดวกนะคะก็ต้องมีการหยิบมาเรียงหนึ่งเข้าแถวเรียงหนึ่งแล้วกันนะคะบริเวณหมอนไม้เมื่อไม้เข้าแถวเรียงหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการวัดขนาดความโตความยาวนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีอุปกรณ์วัดไม้ติดเอวไว้เลยนะคะแล้วก็จะทำตำแหน่งว่าตรงนี้คุณจะต้องทำการถอนไม้นะนะคะถอนที่2เมตร5เมตร4เมตรว่าไปแล้วบุคคลที่ถือเลื่อยยนต์ก็จะเดินเข้ามาทำหน้าที่ถอนไม้นะคะถอนไปเรื่อยๆตามตำแหน่งที่เพื่อนร่วมงานได้ทำตำหนิไว้นะคะเมื่อไม้ได้ขนาดตามต้องการก็จะขนขึ้นรถบรรทุกนะคะโดยใช้ตัวโหลดเดอร์หรือแกรปเปิลก็ได้นะคะคีบไม้ขึ้นไปวางไว้บนรถนะคะแล้วก็ขนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมกรณีที่ไม้นะคะขนส่งไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมแล้วใช้รถบรรทุกประเภทนี้นะที่เป็นแบบเปลือยนะคะไม่มีขอบมิดชิดนะคะมันจะมีข้อดีคือแบบนี้ค่ะตัวที่เป็นโหลดเดอร์ที่โรงงานเนี่ยสามารถสวบเข้ามาทีเดียวแล้วก็ยกไม้ขึ้นได้เลยทั้งกองภายในครั้งเดียวนะคะถ้าเป็นบ้านเราทำยังไงก็ต้องค่อยๆคีบลงทีละอันทีละอันเสียเวลานะคะเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ใช้กระบะแบบนี้นะคะที่เป็นแบบเปลือยเนี่ยก็จะส่งผลให้ขั้นตอนในการไม่ว่าจะขึ้นไม้ก็ดีเอาไม้ขึ้นรถหรือแม้เอาไม้ลงรถก็ดีนะคะมันจะทำได้รวดเร็วแล้วก็มีความสะดวกมากขึ้นเมื่อไม้ไปถึงโรงงานนะคะก็จะมีการคัดแยกนะประเภทด้วยการเขาเรียกเป็นการเกรดคุณภาพไม้นะคะแต่การเกรดคุณภาพไม้ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ใช้สายตาคนนะแต่ว่าเขาจะใช้เครื่องนะคะที่เป็นเครื่องสแกนเห็นคล้ายๆเหมือนถ้าเราไม่สบายไปโรงพยาบาลเนี่ยเข้าเครื่อง CT มันก็จะบอกเลยว่าไม้ท่อนนี้นะคะบิดงอตรงไหนจะต้องตัดที่ความยาวเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วจะต้องซอยแปรรูปออกเป็นกี่แผ่นนะคะถึงจะได้มูลค่ามากที่สุดแล้วก็เสียเนื้อไม้น้อยที่สุดนะคะอาจารย์มีตัวอย่างนะคะให้ดูจากใน YouTube นะนะคะมาไม่เอ่ยถ้าไม่มาเดี๋ยวนะคะไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราไปหาดูลิงก์เอาเองนะคะใน YouTube ถ้าเราเซิร์ชว่า Microtech นะคะ CT Log 360องศา X-ray นะเราก็จะเห็นคลิปนี้นะคะมันเป็นตัวเครื่องตั้งไว้เฉยๆไม้ก็วิ่งผ่านไปนะคะมันจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในการคำนวณ
คำนวณเลยให้เรารู้นะคะว่าหน้าตาไม้ข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างมีรูมีโพรงมีตำหนิตรงไหนนะคะแล้วจะได้มูลค่าเท่าไหร่อันนี้ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเมื่อไม้นะคะถ้าเมื่อไหร่ในนิวซีแลนด์เนี่ยจะส่งออกเนื่องจากประเทศเขาเป็นเกาะเนาะเพราะนั้นยานพาหนะที่จะใช้ในเรื่องของการส่งออกก็คือเรือบรรทุกสินค้านะคะในการจะส่งไปญี่ปุ่นส่งไปจีนส่งไปออสเตรเลียนะคะเขาจะใช้เรือบรรทุกสินค้าเป็นหลักนะคะไม้ก็จะถูกลำเลียงลงสู่เรือบรรทุกสินค้าแล้วก็ส่งกระจายออกไปตามที่ต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นระบบ gauge based system นะคะทีนี้ในนิวซีแลนด์ที่อาจารย์บอกในเบื้องต้นว่ามันมีความสูงชันด้วยเช่นเดียวกันนะคะการทำไม้ในพื้นที่สูงชันเนี่ยเราจะใช้ระบบของ cable locking นะคะหรือว่า tower yarder เป็นการตั้งเสากระโดงขึ้นไปนะคะแล้วก็ยึดโยงระบบต่างๆด้วยสายสลิงหรือสายเคเบิลนะคะแล้วก็จะมีการลำเลียงไม้เนี่ยมาด้วยสายลวดมันอาจจะมีปลายไม้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยสัมผัสกับพื้นดินในขณะที่ลากมาก็ได้นะคะจำได้ไหมว่า cable locking ใช้ในกรณีไหนคะกรณีที่ข้ามสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นลำน้ำหุบเขาพื้นที่สูงชันนะคะอันนี้ช่วยได้หรือพื้นที่ไหนที่เครื่องจักรกลอื่นๆเข้าไม่ได้แล้วนะคะ cable locking สามารถนำไปใช้ได้นะคะแต่ cable locking เนี่ยก็จะมีข้อเสียก็คือว่ามันจะต้องอาศัยคนที่มีทักษะสูงในการทำงานนะคะมันจะเสียเวลาในการเซตอัพระบบในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างนานเลยทีเดียวแล้วก็จะมีพื้นที่ในการทำงานเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะระยะทางในการชักลากก็ไม่ไกลมากประมาณ300ถึง400เมตรนะคะถ้าไกลกว่านั้นก็ต้องขยับเครื่องไปแล้วนะคะมีเครื่องจักรที่ใช้นะคะก็จะมีตัว Tower Yarder ที่เป็นเสาทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะเสาทางด้านซ้ายมือตัวนี้ทำหน้าที่คอยคอนโทรลว่าไม้จะขึ้นมาที่ไหนนะคะแล้วจะมีเครื่องจักรอีก1ตัวอยู่ใกล้ๆกันอันนี้เป็น Grapple นะคะหรือว่า Shovel ก็ได้ทำหน้าที่คีบไม้หลังจากที่ไม้ขึ้นมาถึงเครื่องแล้วนะคะส่งต่อเพื่อไปทำงานอย่างอื่นนะคะแล้วถามว่าเขาล้มไม้ยังไงกรณีสูงชันการล้มไม้นะคะใช้คนค่ะคนแบกเลื่อยไปตัดไม้ตัดไม้เสร็จแล้วลากมาด้วยระบบสายเคเบิลนะคะพอไม้ขึ้นมาถึงด้านบนถึงจะค่อยนำไปโปรเซสต่อนะคะการลากด้วยสายเคเบิลอาจจะเอาสายสลิงมาพันโดยตรงก็ได้หรือจะใช้ลักษณะที่เป็นก้ามปูนะคะแกปเปิลเนี่ยคีบไม้ขึ้นมาก็ได้ให้หัวไม้มันลอยขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานเมื่อไม้มาถึงข้างทางนะคะเจ้าตัวนี้เจ้าแกปเปิลก็ทำหน้าที่โยนไม้ส่งต่อไปให้เครื่องจักรกลเครื่องถัดไปทำงานนะคะก็คือการลิกกิ้งตัดทอนรวมกองนั่นเองแล้วก็รวมถึงขั้นตอนการขนไม้ขึ้นรถบรรทุกด้วยนะคะเมื่อไม้เต็มคันก็เหมือนเดิมเลยค่ะบรรทุกออกไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่ในนิวซีแลนด์นะมีการเริ่มพัฒนานะคะเครื่องจักรกลขึ้นมา1ตัวซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่นะคะยังไม่ออกสู่การตลาดนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรบอทเป็นโรบอติกนะคะหน้าตาของมันดูประหลาดประหลาดมี2แขนนิดนึงแต่ลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยเขาได้ไอเดียมาจากการเคลื่อนที่ของลิงที่ลิงโหนจากต้นไม้1ต้นไปสู่ต้นไม้อีก1ต้นนะคะเขาจะอาศัยเครื่องจักรพวกนี้มาใช้นะคะในป่าแทนที่คนโดยจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบมีดเลื่อยโซ่ยนต์นะคะสายสลิงอะไรเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะคะอาจารย์อยากให้เราไปดูคลิปตัวนี้นะคะซึ่งอาจารย์เปิดไม่ได้นะแต่เราสามารถไปดูได้นะคะเซิร์ชคำว่าสกอยนะคะ SCION Scoy แล้วก็ Locking Animation นะคะตัวนี้จะมีคลิปวิดีโอให้เราดูว่าอ๋อคอนเซปต์ของการพัฒนาเครื่องจักรตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโรบอทพวกเนี้ยเขาวางแผนว่าจะไปใช้งานอย่างไรนะคะอันนี้อาจารย์ขออนุญาตมอบให้เป็น assignment ให้พวกเราไปศึกษาต่อนะคะอันนี้เป็นภาพรวมอย่างคร่าวๆอย่างเร่งรัดเลยนะของประเทศนิวซีแลนด์นะคะถ้าสนใจก็ลองหาคลิปศึกษาดูต่อได้นะคะ